ให้พี่นักข่าวอดใจรออีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวได้สัมภาษณ์แน่นอนค่ะคุณเพชรคะครับเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์แล้วโอเคนะคะโอเคครับคุณบุญหลงคะคุณบุญหลงครับพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญสัมภาษณ์ได้เลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับที่ตอนนี้เป็นกระแสคู่จิ้นที่มาแรงมากนะครับใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับคู่จิ้นเหรอครับใช่ค่ะก็ไม่ออกรายการเมื่อวานนี้ไงคะใช่ครับเมื่อวานเนี่ยครับอ๋อคืออย่างนี้ครับคือผมกับบุญหลงเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมานานแล้วครับใช่ค่ะเพื่อนรักเหรอคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นช่วยกอดคอกันแล้วก็ชูกำปั้นหน่อยได้ไหมครับนะครับชูกำปั้นหน่อยกลางนี้ได้ถ่ายเลยค่ะด้านหลังเห็นไหมคะด้านหลังเห็นไหมคะขอทำท่าชกกันหน่อยนะคะท่าชกกันเหรอฮะค่ะท่าชกกันค่ะอย่าเบียดกันค่ะอย่าเบียดกันค่ะถ่ายได้ทุกมุมนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะบังเลยดีครับดีครับทีนึงนะคะบังไหมคะเฮ้ยเฮ้ยพอแค่นี้ก่อนดีไหมโอ้โหสั่งโพสกันจังเดี๋ยวต้องมีแลกลิ้นและท้องขึ้นมาว่าไงเนี่ยฮะจริงๆด้วยค่ะเอางี้แล้วกันนะคะพี่ๆนักข่าวค่ะขออนุญาตนะคะจับจองพื้นที่เลยค่ะหามุมสวยๆเต็มตัวถ่ายแชะรูปได้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณแท้ๆแล้วก็คุณบุญหลงเนี่ยไปเต็มตัวก่อนนะคะนะคะนะโอเคนะคะโอเคนะคะค่ะเชิญพี่ๆนักข่าวด้านนี้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณหลงค่ะค่ะด้านนี้เลยค่ะพี่เตรียมตัวนะคะแล้วเราจะไปทางไหนกันดีอะจ๊ะพี่พิมก็ไปหาเพชรกับบุญหลงไงเราเป็นพี่เลี้ยงนะไปลูกแหมฉันก็นึกว่าวันนี้เนี่ยฉันจะไม่มีพี่เลี้ยงแล้วนะนี่ฉันไม่ปล่อยให้เธอทำชื่อเสียงสอและชอนเสียหายหรอกนะโอ้มองนั่นน่ะมันไต่ตาแตกเลยมันน่ารักนี่นะอะไรอ่ะอยู่เฉยพี่บุญหลงสู้นะจ๊ะไข่เค็มมาเชียร์อยู่นะไม่ต้องมาพูดเลยไข่เค็มเมื่อกี้แกยังพูดอย่างนี้กับไอ้เพชรอยู่เลยแหมก็เชียร์ทั้งสองคนนั่นแหละจ้าเออไข่เค็มรู้ไหมว่าพิมไปไหนอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเปล่าอ่ะจ้ะพี่พิมอ่ะกำลังไปเชียร์พี่เพชรอยู่คุณบุญหลงคะเสี่ยมีธุระจะคุยด้วยค่ะไข่เค็มผู้ใหญ่เขาจะคุยกันเป็นเด็กไปเล็กออกมานี่เร็วๆนี่เลยครับเสี่ยเช็คเงินสด 100,000 บาทฉันเซ็นชื่อไว้เรียบร้อยแล้วรอแค่นายเนี่ยมาเขียนชื่อลงไปก็จบหมายความว่าไงครับเสี่ยเสี่ยให้ผมฆ่าอะไรครับฆ่าแพ้คือการชกไฟเนี่ยนะฉันอยากให้นายแพ้ว่ะทำไมล่ะครับทำไมเสียถึงอยากให้ผมแพ้มันเป็นเรื่องของธุรกิจไว้หลงไว้อย่าถามนายมากมายเลยเอาไปว่านายแค่ชกยังไงก็ได้นะให้แพ้ราบคาบลงมานายก็เดินมารับเช็คไปเนี่ยง่ายไหมล่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ณเวทีแห่งนี้ค่ะเข้าสู่เวทีการชกมวยระดับตำนานไทยฟินมวยไทยค่ะไม่รู้ว่าจะบอกว่าต
นะคะเพราะว่าคนเยอะมากเลยค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะสำหรับผู้ชนะค่ะต้องมีการชกนะคะกับแชมป์ค่ะจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะรวมทั้งได้เงินรางวัลนะคะมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทค่ะขนาดนี้แล้วเชื่อเลยค่ะว่าทุกท่านคงอยากจะเห็นหน้าคร่าตาของนักมวยของเราแล้วว่าจะหล่อแล้วก็ล้ำแค่ไหนถ้าใครอยากเห็นแล้วขอส่งเสียงหน่อยค่ะเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่านะคะเริ่มที่นักชกคนแรกค่ะพระเอกลิเกตาหวานหน้าคมจากราชบุรีนะคะไม่ได้มีแค่หมัดหนักเท่านั้นค่ะแต่ว่าความหล่อของเขานะคะยังกระชากใจสาวๆอีกด้วยค่ะเจ้าของฉายาลิเกมาสั่งแพทแท้สอรชรค่ะมาแล้วค่ะมากับความมั่นใจนะคะทั้งขาวทั้งหล่อทั้งสีดูสายตาของเขาค่ะมีความมุ่งมั่นความพยายามขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยค่ะท่าทางจะมีแววออกกำลังกายทุกวันมันคงจบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมาดูคู่ต่อสู้หรือว่าคู่แข่งขันของเรากันเลยดีกว่านะคะว่าเขาเป็นใครค่ะคู่ต่อสู้ของเขาก็คือนักชกคนยากค่ะจากเด็กวัดนะคะเข้าสู่นักมวยมืออาชีพค่ะใจซื่อนะคะหน้าหล่อไม่แพ้กันเลยค่ะบุญหลงสอรชรค่ะฉะนั้นต้องรอดูว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ว่าคุณผู้ชมห้ามไปไหนห้ามเปลี่ยนช่องห้ามเข้าห้องน้ำห้ามกระพริบตาสักครู่เดียวค่ะยายาเข้ามุมตัวเองครับตอนนี้ทางช่องกำลังบอกว่ารายการของเราเรตติ้งกระฉูดทะลุไปดังไปเลยค่ะอย่าให้มันกระฉูดมากนักเลยเส้นเลือดในสมองฉันจะแตกซะก่อนตอนนี้ต้องรอดูกันไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่แน่แปลกหน้าฉิกฉิกก็ใจมันเต้นติดๆนะคิดถึงดึกๆก็เลยอยากเธอมาหาฮักไม่ฉิกฉิกถ้าฮักยักหน้าหงิกหงิกนะฮักหน้าฉิกฉิกคือเธอหมดใจละเย่เย่เย่เข้าใจปะมาทำไมอ่ะฮักจะแม่ไม่ชอบหรอคือมันเบาอ่ะเบาเออมันต้องแรงกว่านี้แรงแล้วได้อารมณ์ด้วยนึกออกไหมใช่ไหมเชอรี่ใช่ค่ะเต้นยังไงดีต้องแรงแบบนี้ใช่เชอรี่ได้ค่ะเจ๊รักนะฉึกฉึกหัวใจมันเต้นตึกตึกรักนะฉึกฉึกหัวใจมันเต้นตึกตึกคินนี่คินนี่ว่ามันดูเถื่อนไปหรือเปล่าคะจริงมันต้องน่ารักแล้วไม่เถื่อนนะคินนี่ลองเต้นดูสิเอาแรงๆท่าขายเลยนะทีนี้รักนะจึ๊กจึ๊กหัวใจมันเต้นจึ๊กจึ๊ก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 เออรักนะจึ๊กจึ๊กหัวใจมันเต้นจึ๊กจึ๊กใครนะ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 ชก
สู้คณะเพชรตั้งกาดดีๆแล้วก็หาจังหวะดีๆเข้าใจไหมชุกยาวๆน้ำต้องขึ้นมาเลยพี่